สวัสดีครับวันหยุดวันนี้มาเที่ยวดูสวนออกกำลังกายกันนะครับวันนี้ขอแนะนำสวนกีฬารามอินทรานะครับอยู่ในซอย5รามอินทราหรือจะเข้าทางถนนเทพลักษณ์ก็ไปที่เทพลักษณ์44หรือ22ไม่ถึงกิโลก็จะถึงนะครับเป็นสวนกีฬาที่ทำขึ้นเพื่อให้บริการประชาชนจริงๆครับสวนกีฬารามอินทราของกทม.แห่งนี้นะครับเดิมเป็นหลุมขยะแล้วก็เป็นที่ฝังกลบขยะเป็นเนินดินสูงเนื้อที่เกือบร้อยไร่นะครับก็แบ่งเป็นสัดส่วนส่วนทางซ้ายมือก็จะเป็นที่เดินวิ่งปั่นจักรยานทางขวามือก็จะเป็นสนามกีฬาไม่ว่าจะเป็นบาสเกตบอลฟุตซอลตะกร้อเทนนิสสนามแบดมินตันก็มีนะครับรวมถึงสระว่ายน้ำแล้วก็โรงยิมฟิตเนสนะครับเปิดให้บริการทุกวันนะครับตั้งแต่ 16:00 จนถึง 3:00 นะครับส่วนสนามกีฬาต่างๆก็จะมีรายละเอียดปลีกย่อยไปนะครับที่สำคัญที่จะพาทุกท่านมาดูวันนี้ก็คือสถานที่เดินวิ่งปั่นจักรยานนะครับอยู่ทางซ้ายมือนี่ครับทางเข้าก็จะเป็นลักษณะนี้พอเดินเข้ามาข้างในนะครับก็จะเจอกับพี่น้องหมอกกำลังกายเต็มไปหมดเลยนะครับพื้นที่ในสวนนี้นะครับก็จะมีทางวิ่ง750เมตรทางเดิน780เมตรและที่ปั่นจักรยานก็เนื้อที่ยาวหน่อยนะครับระยะทาง840เมตรก็จะแบ่งเป็นเส้นนะครับแบ่งเป็นโซนพอเข้ามาถึงข้างในนี่นะครับก็เลือกเลยนะครับว่าเราจะเดินจะวิ่งหรือจะปั่นจักรยานก็จะเป็นเส้นใครเส้นมันอยู่นะครับเป็นสวนออกกำลังกายที่ทำเพื่อประชาชนจริงๆครับถือรองเท้ามาคู่เดียวพร้อมกับใจครับมาออกกำลังกายไม่ต้องเสียเงินสักบาทเลยนะครับเป็นสวนออกกำลังกายเป็นปอดของกทม.เราก็เลือกทางเดินครับเพราะว่ามันเป็นเนินตรงนี้จะเป็นเนินหลุมขยะเก่ากทม.ถมเสร็จแล้วก็ปลูกต้นไม้แล้วก็ทำทางวิ่งทางเดินให้ประชาชนมาใช้ประโยชน์ข้างล่างก็จะเป็นสนามกีฬามีทั้งสนามเทนนิสฟุตซอลตะก้อบาสเกตบอลข้างบนก็จะเป็นที่วิ่งที่เดินข้างบนร่มไม้แดดไม่สามารถที่จะส่องลงข้างล่างได้คนวิ่งเดินนี้ปลอดภัยจากแสง UV แน่นอนกทม.เขาก็แสวงประโยชน์นะครับเอาใบไม้ใบหญ้ามาทำเป็นแปลงสาธิตการห่มดินก็เป็นศูนย์การเรียนรู้อีกแบบหนึ่งก็จะเดินช่วงแรกเดินเอาเหงื่อก่อนข้อดีตรงนี้ก็คือจะเป็นทางลาดทางเนินผลวิ่งก็สามารถที่จะใช้ตามอัธยาศัยนะครับมีเนินต้องออกแรงหน่อยนึงวิ่งลงเนินก็ผ่อนแรงหน่อยถ้าเป็นทางเนินลาดขึ้นไปไม่ถึง10องศานะครับแต่ก็ต้องเพิ่มแรงขึ้นอีกหน่อยก็จะทำให้ได้พลังพอสมควรสลับกันไปกับด้านล่างเป็นพื้นที่ปกติก็วิ่งกันไปเดินขึ้นเนินนิดเดียวก็หอบแล้วนะครับแต่ละจุดแต่ละพื้นที่เขาก็จะมีสถานที่มีเก้าอี้ให้นั่งพักผ่อนแล้วก็มีจุดที่จะให้ออกกำลังกายกทม.เขาก็จัดสวนหย่อมปลูกหญ้าปลูกไม้ประดับไม้ยืนต้นบังแดดอยู่ข้างบนลงมาหน่อยก็จะเป็นหญ้าเขียวต้นไม้เล็กดีครับเป็นสถานที่ออกกำลังกายราคาถูกสำหรับประชาชนจริงๆอันนี้ภูด่างยักษ์สวยจริงๆครับเป็นทางลาดก็เดิน
สบายหน่อยสลับกันวิ่งที่ได้ระยะทางมากที่สุดก็จะแนวนอกนะครับแนวขอบนู้นที่แบบที่กำลังจะวิ่งกันอยู่จะได้พื้นที่วิ่งได้ยาวพื้นที่ว่างกทม.เขาก็ปลูกต้นมะขามต้นมะขามน่าจะเป็นมะขามหวานครับปลูกเหมือนกับไร่มะขามหวานเลยอยู่ตามเนินก็ดีครับแล้วอีกหน่อยออกลูกออกผลประชาชนก็จะได้กินไปด้วยสำหรับแนวสนต้นทางนกยุงน่าเด็กๆมาปั่นจักรยานก็มีครับวิ่งเดินมาตั้งนานเพิ่งได้400เมตรครับเป็นสถานที่ที่อยู่ถนนรามอินทราซอย5นะครับตรงข้ามกับสนามกีฬากองทัพบกหรือจะเข้าทางเทพลักษณ์ก็ได้เข้าเทพลักษณ์44เข้ามาประมาณไม่ถึงกิโลก็จะถึงศูนย์กีฬารามอินทรากทม.ข้างล่างก็จะเป็นแปลงผักของเจ้าหน้าที่กทม.ผักตรงนี้แล้วก็ปลูกผักตรงนี้เลยอันนี้แปลงภูสีเงินสีทองสวยมากนะครับปลูกไว้สวยนี่ผมอยู่ที่ศูนย์กีฬารามินทาที่นี่เดิมเป็นหลุมขยะเก่ากทม.ปรับปรุงให้เป็นพื้นที่ออกกำลังกายสุดยอดจริงๆครับเนื้อที่ก็ประมาณเกือบ20ไร่จัดเป็นพื้นที่ให้ประชาชนมาวิ่งออกกำลังกายมาเดินออกกำลังกายปั่นจักรยานได้ด้วยหลายสิบปีแล้วนะครับที่เป็นลักษณะนี เหนือสุดตรงนี้เป็นจุดกึ่งกลางของเนินออกกำลังกายตรงนี้นะครับมีบ่อน้ำอยู่ด้วยตรงนี้น่าจะเป็นจุดตรงกลางของบ่อขยะเก่าที่ทำเป็นสวนออกกำลังกายวันนี้น้ำในบ่อนี้ประโยชน์ที่เห็นชัดที่สุดก็คือใช้ไดโว่ดูดเอาน้ำไปลดต้นไม้บริเวณรอบๆนี้ก็ได้ทั่วถึงทุกด้านโอเคครับวันนี้ออกกำลังกายได้30กว่านาทีก็ได้เหงื่อพอประมาณก็ได้เวลาที่จะพอแล้ววันนี้มาเดินก่อนครับโอกาสหน้าถึงจะมาวิ่งสลับกับเดินสูงวัยอย่างเรานะครับเหมาะที่สุดก็คือการเดินเดินวันละ19,000ทำให้เลือดลมฉุกฉีดได้เหงื่อพอซึมๆก็น่าจะเพียงพอแล้วจะ6โมงเย็นแล้วนะครับแสงแดดกำลังจะรับขอบฟ้าณศูนย์ออกกำลังกายรามินทากทม.ในวันนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่คลิปต่อไปคลิปนี้สวัสดีครับติดตามกดกระดิ่งเพื่อเรารับชมคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับ